ไกรสอนแสงอนันต์สามีราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์เดินหน้าประกาศความพร้อมจัดคอนเสิร์ตรำลึก20ปีแห่งการจากไปของพุ่มพวงซึ่งตนร่วมมือกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นที่วัดวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่8ถึง13มิถุนายนนี้เพื่อหารายได้สร้างหุ่นถาวรพุ่มพวงดวงจันทร์ตามความตั้งใจของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ค่ะโดยไกรสอนย้ำว่าไม่คิดท้าชนจัดงานรำลึกพุ่มพวงแข่งกับวัดทับกระดานซึ่งจัดงานใหญ่ต่อเนื่องมาถึง19ปีแล้วจนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมใจคนรักพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะคุยกับผู้จัดทางทับกระดานเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการนะครับท่านก็มีความกรุณาบอกว่าตามสบายครับคุณไกรสอนทางนี้ก็จัดเหมือนเดิมอยู่แล้วทับกระดานนะครับคือความจริงเนี่ยการจัดงานรำลึกถึงพุ่มพวงเนี่ยใครๆเขาก็สามารถรำลึกถึงพุ่มพวงได้นะครับเท่านั้นเองทับกระดานท่านก็ให้เกียรติบอกว่าเออจะจัดที่ไหนไม่มีปัญหาครับผมก็หลีกเลี่ยงตรงที่ว่าไม่ให้ตรงกันแบบวันต่อวันหลีกเลี่ยงว่าจัดก่อนนิดนึงและเพราะศึกสายเลือดระหว่างไกรสอนกับเพชรพควัตลูกชายคนเดียวยังไม่จบลงด้วยดีนะคะเขาจึงต้องขอให้ผู้ใหญ่ที่นับถือช่วยเป็นกาวใจสมานรอยร้าวชวนเพชรมาขึ้นเวทีรำลึกถึงแม่แต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะมาหรือไม่ค่ะไม่เป็นไรลูกก็คือลูกนะครับคนเราเนี่ยบางทีคนใกล้ชิดพูดเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกต้องผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เพชรนับถืออะไรเงี้ยนะครับคุยกันเรามีความพยายามจะติดต่อเขาไปใจผมเนี่ยมีความพยายาม 100% คิดถึงทุกลมหายใจคิดถึงวันไหนไม่เคยคิดถึงน้องเพชรไม่มีเลยแม้จะไม่คิดว่าพ่อลูกจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะแต่ลึกๆไกรสอนก็แอบหวังว่าความสัมพันธ์พ่อลูกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในสักวันนึงค่ะ